เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีสุดรายการในCross Cast นี้ครับผมอยู่กับผมไอ้Cross เกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้คือ The Sims 4อยู่กับครอบครัวGhost Sevenนั่นเองใครที่เพิ่งกดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับใครที่เพิ่งกด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกลับมากับครอบครัวGhost Sevenกันอีกครั้งนะครับพาร์ทที่3ตามที่สัญญาไว้เดี๋ยวมาดูแต่ละคนซิว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะฮะเริ่มจากมาร์คนะครับผมพี่คนโตสุดนะฮะตอนนี้ตัวเหม็นมากนางบอกว่าต้องการอาบน้ำอย่างแรงดูรูปถุงเท้าสิโอ้โหเหลืองอ่อยเลยทีเดียวเฮ้ยมีคนอาบน้ำอยู่แล้วจะเป็นไรไปก็อาบน้ำพร้อมกันนี่ใครเป็นคนอาบน้ำอ่ะนี่มันยุคยอมนี้ว่ามาร์คไปอาบน้ำกับน้องไปอาบน้ำด้วยกันได้เป็นผู้ชายไม่เขินกันหรอกใช่ปะ let's go มาเลยฮะเดี๋ยวเราอาบน้ำพร้อมกันดีกว่าจะเป็นยังไงเนาะเห็นโป้พอดียุคยอมบอกอาบเสร็จพอดีเลยพี่จะแอบมาดูผมใช่ไหมล่ะยากหน่อยตามาร์คอาบแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้นางรู้สึกอึดอัดเป็นมาร์คก็ต้องมาร์คหน้าเนาะไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันตอนนี้มาร์คไม่สบายเว้ยเราต้องซื้อยาให้มาร์คกินใครใครนอนกินบ้านกินเมืองแจ็คสันลูกตื่นได้แล้วลูกโอ้โหเขาตื่นกันทั้งบ้านแล้วเนี่ยตัวเองมันนอนกินบ้านกินเมืองอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับกินข้าวกันเสร็จยังเนี่ยอ้าวตอนนี้น้องๆทั้ง3คนนะครับยองแจแบมแบมและยุกยอมนะฮะไปโรงเรียนครับผมนะเพราะว่าทั้ง3คนยังเป็นแบบว่าเด็กวัยรุ่นอายุน้อยอยู่เขาก็ต้องไปโรงเรียนกันต้องส่งไปที่โรงเรียนพี่คนโต4คนจะทำอะไรล่ะครับจังหวะนี้ทีวีถ้าไม่ดูก็ปิดไปรู้ไหมมันเปลืองไฟเนี่ยเขากำลังคุยกันเรื่องอะไรกันไม่รู้โอเคตอนนี้พี่คนโตสุดนะครับมาร์คนะฮะหัวหน้าวงก็จะต้องเล่นเก่งกว่าคนอื่นแล้วแหละจากพาร์ทที่แล้วที่เราพูดไว้ว่าจะให้พวกเขาเนี่ยไปฝึกเต้นก็จะลองดูนะครับว่าในเกม The Sims นี้มันมีฝึกเต้นอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำในการเล่นนะครับเรื่องการเป็นนักเต้นอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแนะนำกันได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าผมพูดแบบว่าเสียงอู้อี้นะครับเนื่องจากว่าผมเป็นหวัดอยู่นะฮะเพิ่งหายไข้มาแต่ว่าน้ำมูกมันยังไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะเราเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงอะไรก็ได้เปิดเพลงป๊อปไปเป็นเคป๊อปก็ต้องเปิดเพลงป๊อปใช่ป่ะว้าโคตรเท่ทีนี้มาแสดงการเต้นฮะเดี๋ยวเราจะเต้นพุ่งทะยานจะฝึกสกิลการเต้นกันท่านผู้ชมนี่ฮะสกิลการเต้นของเราเราจะต้องฝึกให้มันเวลเยอะๆนะครับเขาจะได้เต้นอย่างเก่งเอาละวันนี้ถึงเวลาซ้อมเต้นแล้วเฮ้ยแต่ถ้าเต้นเหงื่อจะออกเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนโอ้โหโอ้โหดูสเต็ปเอวดูสเต็ปเอวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะฮะเราจะใส่ชุดวงกันดูนะนี่แหละนี่คือชุดวงเอาละสมาชิกแต่ละคนกรุณาขึ้นมาด้านบนเพื่อฝึกเต้นโดยพร้อมเพียงกันโอเคมาร์คเต้นนำน้องๆเลยเราจะฝึกเต้นกันที่นี่อะไรเนี่ยโครงการวิจัยแบบกลุ่มงานล่าสุดของยุคยอมเป็นงานกลุ่มดูเหมือนว่ายุคยอมจะมีปัญหานะฮะสมาชิกในกลุ่มของเขาคนนั้นฉลาดมากๆเขาควรจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เท่ากับคนในกลุ่มหรือว่าปล่อยให้เพื่อนๆทำงานไปเอ้ยของแบบนี้มันต้องช่วยกันทำนะครับท่านผู้ชมเราแบบว่าให้เพื่อนทำงานกลุ่มคนเดียวไม่ได้นะครับผมเข้าใจว่าแบบว่าหลายๆคนที่แบบจับกลุ่มมาสมมติว่าเราเป็นคนเก่งในกลุ่มแล้วคนอื่นเขาเรียนไม่เก่งเงี้ยแล้วเขาก็ใช้ให้เราทำคนเดียวจ่ายตังค์อย่างเดียวเงี้ยมันไม่ใช่ฮะงานของกลุ่มก็ต้องให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมนะฮะเราต้องลองช่วยเหลือเขาก่อนนะครับโครงงานได้รับผลประโยชน์จากการช่วยกันทำของคุณนะฮะมันประสบความสำเร็จเห็นไหมถ้าช่วยกันทำอย่างตั้งใจงานก็ออกมาดีได้เห็นไหมล่ะเราจะเต้นกันครับวันนี้ถึงเวลาซ้อมเต้นแล้วนะฮะคัมออนใครโทรมาไม่รู้แหละอะไรฮะแต่ละคนไม่ต้องใส่ชุดวงก็ได้อยู่ในบ้านอันนี้เป็นหัวหน้าวงก็ต้องใส่ชุดวงให้น้องๆดูนะฮะโอ้โหนี่คือการฝึกเต้นของแต่ละคนนะโอ้โหสุดยอดเจบีมีคนบอกว่าตั้งแต่สร้างตัวมาเจบีเหมือนสุดแล้วพี่คนอื่นไม่เหมือนเอาหน่าตัวละครในเดอะซีมันสร้างง่ายกันใช่ที่ไหนถ้าไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยเมนใครไม่หล่อก็ต้องซอรี่นะจ๊ะอยากรู้ไหมว่าเมนพี่คือใครพี่ชอบ JB สุดแหละพี่ว่า JB เขาดูเท่ดีแต่คนอื่นๆก็หล่อนะแต่พี่ชอบผู้ชายแบบสไตล์แบดบอยมากกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะผู้ชายที่แบบว่าดูเท่ๆแต่ JB ถามว่าดูแบดบอยไหมก็มีกลิ่นอายนิดๆแต่เวลาเขายิ้มก็ดูน่ารักดีนะครับตอนนี้จินยองดูเหมือนว่าจะต้องการอาบน้ำนะฮะเดี๋ยวจินยองจะอาบน้ำทำไมล่ะเต้นเสร็จก็ค่อยไปอาบน้ำก็ได้สูบบอลลูนท่าสูบบอลลูนของจินยองคืออะไรวะขอดูหน่อยท่าสูบบอลลูนเนี่ยอ้าดูท่าเต้นโอ้โหสุดยอดนี่เขาถึงขั้นไล่เพื่อนๆออกไปดูข้างนอกเลยนะครับท่านผู้ชมแบบว่าเอ้ยหลบไปมายืนดูข้างๆอย่างงี้สุดยอดจะให้เขาเต้นเก่งๆแล้วก็พาพวกเขาออกไปเต้นแบบว่านอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องๆยังไม่กลับมาเลยนะครับเวลาเพิ่งเที่ยงเอง
สกิลการเต้นของ JB ก็เป็นเลเวล2แล้วนะฮะมาร์คคือก็เป็นเลเวล2เหมือนกันเกือบเลเวล2ยกเว้นแจ็คสันแจ็คสันอู้หว่าไม่ค่อยซ้อมเต้นเลยหยุดคุยกับพี่ๆแล้วมาซ้อมเต้นเดี๋ยวนี้นี่ไปเต้นคนเดียวไปเต้นท่าพุ่งทะยานอยู่คนเดียวเลยแจ็คสันไปแจ็คสันตอนนี้ปวดขี้ก่อนเต้นกับลุนาขี้ก่อนเดี๋ยวเต้นไปแล้วขี้เล็ดออกมาทำยังไงแจ็คสันมาเข้าห้องน้ำครับเอาละฮะคืนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมเราจะพาทุกคนเนี่ยไปลองเต้นต่อหน้าคนอื่นดูนะครับไปที่ผับกันลองดูกันว่าเขาจะมีความกล้าแสดงออกแค่ไหนถ้าเกิดว่าต้องเต้นกับคนเยอะๆนะฮะพักเต้นกันสักเล็กน้อยผ่อนคลายผ่อนคลายเดี๋ยวเราค่อยไปเต้นที่ผับกันคืนนี้โอเคปะเพราะว่ามีคนหิวแล้วนะฮะเปิดตู้เย็นซิมีอะไรกินหรือเปล่าไม่มีอะไรกินเลยอ้าวใครเป็นคนทำอาหารนะฮะใครทำอาหารเป็นบ้างวะไม่มีเลยนี่ฮะคนนี้มาร์คต้วนดูเหมือนว่าจะทำอาหารเก่งที่สุดก็จะปรุงอาหารให้ทุกคนกินกันเดี๋ยวน้องๆก็กลับมาใช่ไหมเราจะกินก็กินแบบเดิมๆเลยครับเพราะว่าสกิลการทำอาหารเขายังไม่ดีอาหารก็ยังแบบเดิมๆก็เป็นมักกะโรนีอบชีสทำ8จานเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆกลับมาอีกคนนี้จะซ้อมต่อไหมอ้อดูท่าใช้ได้วันนี้มาร์คจะมาทำอาหารให้น้องๆกินกันทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะถ้าเกิดว่าอยากทำอาหารได้แบบมาร์คนะครับต้องทำหน้าเก๊กรอแบบนี้ก่อนอาหารจะอร่อยขึ้นมาเลยนะฮะและสกิลการทำอาหารของมาร์คเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าโปรเฟสชันแนลนะครับและนี่ก็ไม่ได้การทำพริกไทยตกแต่อย่างใดนะครับเป็นการทำให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นโดยการใส่ขวดลงไปด้วยนะฮะตอนนี้มาร์คกำลังทำให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันแงบงบแงบงบแงบเฮ้ยชิปหายแล้วชิปหายแล้วเฮ้ยไฟไหม้มาร์คแล้วเฮ้ยพี่จะตายแล้วลงไปข้างล่างหยุดคุยกันก่อนชิปหายมาร์คโดนไฟไหม้เจมี่ลงไปเร็วไวไปดับไฟให้พี่ชายก่อนโอ้ my god ดับไฟเร็วโอ้ชิปอย่าตายนะมาร์คคือโอ้เกือบไปแล้วนะครับโอ้ดีนะเรามีประกันเราได้เงินคืนด้วยโอ้มาร์คเอ้ยอาบน้ำอย่างไวเลยมาร์คขอถ่ายรูปมาร์คไว้ก่อนได้ไหม มาร์คเกือบตายโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะอาบน้ำให้ไวโอ้ถ้าเราไม่ได้ JB นะป่านนี้มาร์คคือตายไปแล้วหัวหน้าวงตายเลยเนี่ยอ้าวน้องๆกลับมาแล้วนะครับพี่มาร์คเป็นอะไรอะทุกคนฮะด้วยความเป็นห่วงพี่มาร์คครับก็เลยเข้ามาดูอาการก่อนโอเคพี่ไม่เป็นไรแล้วนะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะต้องซื้อของใหม่นะครับได้ประกัน900กูซื้อคืน 1,900 โอเคเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะยังไม่ให้มาร์คทำอาหารนะฮะดูเหมือนว่าเขาจะยังฝังใจเขาคงไม่กล้าทำอาหารหรอกเดี๋ยวเราเสิร์ฟมักกะโรนีอบชีสก็เป็นมักกะโรนีอบชีสแบบ8จานรอบนี้เราจะให้ JB ทำบ้างนะครับจริงๆเนี่ยเราควรจะมีสิ่งนี้ติดไว้ด้วยนะมันเป็นสัญญาณเตือนเวลาไฟไหม้นะครับท่านผู้ชมเวลามีไฟไหม้ก็จะได้ดังช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้แหละโอเครอบนี้ JB จะทำอาหารนะฮะไม่เป็นไรพี่มาร์คเดี๋ยว JB ทำเองเนี่ยๆๆๆสเต็ปเดียวกันเลยกูว่าไหม้ก็พออย่างเงี้ยแหละเนี่ยๆไหม้เพราะใส่ขวดลงไปด้วยนี่แหละตอนนี้ทุกคนกำลังมาซ้อมเต้นกันอยู่นะครับในระหว่างที่เราทำอาหารทุกคนก็มาซ้อมเต้นกันอยู่เพราะว่าคืนนี้เรามีแผนที่จะไปเต้นที่ผับนะฮะยองแจมันทำอะไรลูกยองแจไม่มีความสนุกสนานเลยนะครับยองแจต้องใจไปอาบน้ำก่อนเร็วตัวเหม็นจังส่วนแบบนี้สุขภาพยังดีอยู่นะฮะแล้วก็ยุกยอมฮะยุกยอมไปกินอะไรวะน่ะทานผลไม้ปิ้งใครมาทำผลไม้ปิ้งแถวนี้วะเนี่ยพี่เขาทำกับข้าวให้กินเนี่ยหยุดกินผลไม้ปิ้งเดี๋ยวนี้ไปหยิบข้าวมากินดีๆอ่ะกินมักกะโรนีอบชีสซะยุกยอมแล้วในตัวเขามีอะไรเนี่ยไข่คนใส่เบคอนแบบเน่าเสียแล้วด้วยเหรอลงอ่างนี่ครับรออะไรหิวข้าวเลยหิวข้าวก็ไม่บอกมากินข้าวกันแล้วทุกคนอันนี้ยองแจมาหยิบ1จานเร็วแบม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 ก็มากินข้าวตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มลงไปกินข้าวกันแล้วนะฮะปิดวิทยุด้วย JB ขึ้นมาทำอะไรอ่ะอ๋อขึ้นมาเข้าห้องน้ำด้านบนนะครับห้องน้ำข้างล่างเต็มเหรอ JB ยองแจนะฮะมีความสนุกสนานน้อยมากเดี๋ยวเราจะให้เขากินข้าวแล้วก็ชมภาพยนตร์ฆาตกรรมกลางแสงจันทร์อะไรก็ดูไปเถอะให้มันสนุกขึ้นเปิดทีวีดูไปด้วยนะความสนุกสนานจะได้เพิ่มขึ้นตอนนี้เราก็ต้องมาอะไรเนี่ยเผ็ดเหรอเผ็ดหรือเค็ม JB ทำครับรอบนี้ JB ทำอาหารทุกคนเหมือนจะบ่นว่าเอ๊ะมันเค็มจังแหมจะไม่เค็มได้ไงล่ะเขาใส่พริกไทยไปเต็มขวดเลยไม่ใช่ใส่แต่พริกไทยนะใส่ขวดลงไปด้วยเฮ้ยอันนี้แอบมาคุยอะไรกัน2คนน่ะเฮ้ยเขามากอดกันเขาไม่แอบกอดกันตรงนี้โดยที่ไม่มีใครเห็น
มีคนเห็นเหตุการณ์แค่คนเดียวนั่นคือแจ็คสันแจ็คสันเขากำลังวิ่งมาแล้วก็เห็น2คนนี้กอดกันทั้ง JB และจินยองเขาแอบมีซัมติงกันหรือเปล่าวะเอาละครับตอนนี้ความวุ่นวายในบ้านเริ่มเกิดขึ้นเลยฮะดูเหมือนว่า2คนนี้จะมีซัมติงอะไรสักอย่างนะครับและคนที่ดูอบอุ่นที่สุดคือจินยองนะฮะเขาแอบชอบ JB หรือไม่หรือ JB อาจจะคิดแค่ว่าเฮ้ยกอดน้องชายไม่มีอะไรหรอกแต่จินยองอาจจะแอบรักพี่ชายก็ได้และคนเห็นเหตุการณ์คนเดียวก็คือแจ็คสันแจ็คสันทำหน้าตาแบบนี้หมายความว่าเฮ้ยเราไม่รู้ไม่ชี้อะไรหรอกเขามองไปทางอื่นเขามองไปที่ต้นไม้อารมณ์แบบว่าวิ่งเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยทำไมสองคนนั้นกอดกันเอ๊ะหลบสายตาก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้เรามาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้หูกอดกันเหรอโอ้กอดกันไปสิเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเราแค่อยากว่ายน้ำฉันจะไม่บอกใครโอเคไหมไม่ฉันไม่เชื่อนายหรอกแจ็คสันเราจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องของเราสองคนน่ะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้เรื่องของเราสองคนหรอกแจ็คสันดูฮะดูสายตาไอ้แจ็คสันจะเอาไปบอกคนอื่นใช่ไหมฮะนายห้ามบอกคนอื่นเข้าใจไหมเรื่องของเราสองคนเนี่ยบอกคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดเลยผมรักพี่ไอ้ก็ไม่เป็นไรนายรักฉันได้เพราะฉันเป็นพี่ชายนายไงล่ะนายไม่ต้องห่วงนะเรื่องนายกอดฉันเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแต่ฉันรู้แล้วคนหนึ่งเฮ้ยคุยเรื่องอะไรกันเหรอดูเหมือนแบมแบมจะมีไข้ด้วยนั่นน่ะแบมแบมผื่นขึ้นแบมแบมผื่นขึ้นเต็มตัวเลยครับแบมแบมมีไข้นี่หว่าพี่คนโตว่าไงพี่คนโตชิงนอนก่อนแล้วไม่รู้เรื่องว่าน้องกอดกันเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปนอนอะไรเล่าไม่นอนครับแบมแบมเป็นไข้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยซื้อยากินเราจะไปเที่ยวผับกันเว้ยเราจะไปเต้นต่อหน้าคนเยอะๆเอาล่ะเราจะไปที่ไหนดีไหนคลับดีเจแฟนยูโรป้าจัดไปแต่ผมแฟนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกว่ะสาวๆงงเลยแชมเปี้ยนลีกอะไรของพี่หรอคะมันเป็นคำศัพท์บอลฮะไม่มีอะไรเอาล่ะฮะตอนนี้เรามาที่ผับแล้วนะท่านผู้ชมเอาล่ะตอนนี้ดีเจกำลังเปิดเพลงอยู่จัดไปเต้นกันเป็นกลุ่มฮะเอาล่ะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังจะไปเต้นกันแล้วนะฮะเราเลือกคำสั่งเต้นกันเป็นกลุ่มนะฮะเอาละฮะตอนนี้กำลังเต้นกันเป็นแก๊งเลยนะฮะไม่มีใครเปิดเพลงฮะไม่มีใครเปิดเพลงตอนนี้เต้นแบบเต้นเงียบครับอย่างนี้เขาเรียกเต้นเงียบครับอ้อดูฮะสมาชิกวงแต่ละคนอ้อสุดยอดและนี่ก็คือการเต้นกันเป็นวงครั้งแรกนะครับเสียงเพลงไม่มีแต่เราใส่ให้โอ้โหอ้อโคตรบอยแบนด์วู้ฮู้สุดยอดขออีกรอบเอาเลยครับทุกคนจะเต้นพร้อมกันว้าสุดยอดนี่แหละวงก็อตเซเว่นของแท้หัวหน้าวงต้องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะครับอ้าสุดยอดเมื่อกี้ที่กระตุกไม่มีอะไรนะครับผมกดถ่ายภาพจะไปทำหน้าปกเฮ้ยอีเจมึงอย่ามายืนบ้างหลบไปเขาถ่ายวิดีโอกันอยู่โถ่นะฮะและนี่ก็คือการเต้นต่อหน้าสาธารณชนตอนนี้มาร์กไม่ไหวแล้วฮะมาร์กต้วนบอกอยากกลับบ้านทุกคนกลับบ้านกันเถอะตอนนี้นางง่วงกันแล้วนะฮะง่วงกันทุกคนครับผมสุดยอดวู้มีงานปาร์ตี้ด้วยเขาเจ๋งกลับบ้านเอาละครับใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอากาเซ่คนไหนอยากเห็นผมเล่นอีกกดไลค์ไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นครอบครัวก็เซเว่นต่อเนาะก็มีอะไรอีกหลายอย่างให้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกเต้นนะฮะการอยู่กันเป็นกลุ่มอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ยองแจจะหนักสุดนะครับให้เขารีบไปเข้าห้องน้ำเถอะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย